เรื่องจริงที่เอาไปเป็นเรื่องเล่านะครับคือตะกี้ที่พูดไปเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานมันมาจากการสร้างเรื่องจินตนาการขึ้นมาเองแต่ทั้งหมดมันมาจากพื้นฐานเรื่องจริงใช่ใช่เรื่องจริงเนี่ยมันแยกออกเป็นทางชีววิทยาทางเทคโนโลยีแล้วก็เกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็วรรณกรรมแล้วถึงจะไปถึงไอ้ลักษณะเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับคือเรื่องจริงเนี่ยคันคากก็คือคังคกครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมันกลุ่มเดียวกันหมดนะครับกบอึ่งอ่างเขียดคือเรื่องจริงที่ปรากฏเป็นจริงอ่ะคือกบเนี่ยคนเนี่ยนับถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 3,000 ปีมาแล้วคือความจริงมันมากกว่า 3,000 ปีอ่ะ 5,000 6,000 ปีได้ทั้งนั้นนะครับแต่เอากันง่ายๆแค่ 3,000 ปีก่อนว่ามันเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วของชุมชนดั้งเดิมนะครับครับไอ้คันคากก็เป็นสัตว์ประเภทเดียวกับกบนั่นแหละครับคางคกเป็นชื่อสามัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในอันดับกบเขาว่าอย่างนั้นนะครับคางคกมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกบในวงอื่นๆทั่วไปแต่มีลักษณะพิเศษคือมีผิวหนังที่เป็นตะปุ่มตะป่ำและมีพิษซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้นให้ผู้ที่รับประทานเข้าไปถึงแก่ชีวิตได้ไอ้นี่หนังตะปุ่มตะป่ำนะฮะเป็นสัญลักษณ์เลยตอนผมเป็นเด็กวัดอยู่วัดเทพธิดารามที่กรุงเทพอะแถวประตูผีอะแถวไอ้ผัดไทยเลยครับคือสมัยนั้นอะตอนผมเป็นเด็กวัดอะเรียนมัธยมมันเริ่มมีขโมยติดเฮโรอีนอะเฮโรอีนมันเริ่มแพร่เข้ามาแล้วมันจะเอาผ้าชุบสารอะไรสักอย่างหนึ่งไปลูบประตูโบสถ์เพื่อจะเอาทองคำเปลวออกไปขายไอ้ประตูโบสถ์มันหลายรถน้ำอะประตูโบสถ์วิหารอะไรพวกนี้แล้วพระเขาต้องเกณฑ์เด็กวัดไปเฝ้ากลางคืนให้ไปนอนรอบโบสถ์ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกเกณฑ์ให้ไปนอนโบสถ์วัดเทพธิดารามก็กลางมุ้งมันขึ้นอยู่กับว่าลมพัดมาข้างไหนถ้าลมพัดมาข้างซ้ายไอ้ข้างขวาเนี่ยมันก็จะถูกยุงกัดถ้าลมพัดมาข้างขวาข้างซ้ายมันก็จะถูกยุงกัดแต่ผมนอนอีท่าไหนไปดูแม่งถูกยุงกัดทั้งสองข้างแขนสองข้างพระครับมาลูบแขนบอกไอ้ห่ามึงนี่ผิวเหมือนกังคกเลยเนาะเราว่าคือไม่แบบแม่งหมดแหละยืนหมดอ่ะคือผมประเภทเขาเรียกอะไรเรียกเป็นโรคอะไรผิวหนังอ่ะแพ้ง่ายโรคผิวหนังขรุขระไม่ตาติ้งโหน่งขรุขระแบบกังคกหัวเป็นตะปุตะปะเป็นพวกกึ่งเท้าแสนปมอ่ะน้องๆเท้าแสนปมอ่ะยังไม่ถึงแสนอ่ะครับมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไงอะไรที่เป็นคังคกเนี่ยมันน่าเกลียดเป็นสัตว์น่าเกลียดนะคังคกตอนคุณขันชัยเขาได้เงินทุนไปขุดเจดีย์วัดเจ้าปราบที่อยุธยาในเกาะเมืองอยุธยาไปอยู่โรงเรียนครับอยู่โรงเรียนอาศัยนอนโรงเรียนอาชีวะเขาน่ะเกษตรใกล้ที่ขุดคนก็มีการแดกเหล้ากันตอนเย็นตอนกลางคืนแล้วก็ว่ากันไปตามภาษาวัยรุ่นใช่ไหมตอนนั้นกำลังเรียนอยู่เย็นน่ะกำลังแดกเหล้าอ่ะแม่ค้าเข้ามาขายอ่ะลาบคังคกเฮ้ยปากกำลังซ่าใช่ไหมใครแดกแล้วแม่งเท่ไงแดกแล้วเท่ไงรับรองเราได้กลิ่นครับซื้อมาเลยนะซื้อมาเลยกลิ่นก็ไม่กล้าไม่มีใครกล้ากินกลิ่นมันไม่พร้อมเราไม่พร้อมกับกลิ่นนั้นเรารู้สึกว่าความรู้สึกเนี่ยมันอยู่ในความรู้สึกความทรงจำที่คนเขาเล่ามาว่าคังคกมันมีพิษถ้าพลาดเข้าไปเนี่ยมึงกินแล้วตายได้นะมึงมันเป็นเรื่องที่มีคนกินและมีคนเอามาทำอาหารกินแล้วก็มีคนตายจริงไอ้นี่จริงแต่เราไม่กล้าทางเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นตัวที่จะบอกได้ว่าเรื่องนี้มันควรจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าไอ้เรื่องบั้งไฟนี้เรื่องเกี่ยวกับการจุดบั้งไฟเนี่ยครับไอ้เรื่องแถนอะไรพวกนี้บั้งไฟเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับดินปืนมันต้องใช้เพราะมันไม่มีดินปืนเนี่ยมันก็เป็นบั้งไฟไม่ได้นะครับมันก็ไม่มีบั้งไฟเพราะฉะนั้นบั้งไฟเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นหลังจากติดต่อกับจีน
คือการติดต่อกับจีนมีเป็นเรื่อง2ระยะระยะที่1คือติดต่อโดยธรรมชาติคือวัฒนธรรมจีนขึ้นมันลงมาจากทางที่เหนือลงมาจากลุ่มน้ำแยงซีลุ่มน้ำหวงโหอะไรก็ตามแล้วแต่นั่นเป็นตัวธรรมธรรมชาติแต่อีกทางเหนือทางเทคโนโลยีทางการค้าเนี่ยมันหลังพ.ศ. 1500เนี่ยทางเทคโนโลยีเนี่ยมันจะสอดคล้องกันกับประวัติศาสตร์โลกที่บอกว่าไอ้ดินประสิวเนี่ยจีนเป็นผู้ค้นพบประมาณพ.ศ. 1400กว่า1,400 กว่าๆนะครับ 1,500 จีนก็แต่งสำเภามาค้าขายถึงอ่าวไทยเพราะฉะนั้นมันน่าจะเข้ามาหลังพ.ศ. 1,500นะเรื่องเกี่ยวกับวิธีคิดเรื่องบั้งไฟเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นหลังพ.ศ. 1,500 นี่โดยหลักฐานนะครับเพราะถ้าไม่มีดินประสิวไม่มีดินปืนเนี่ยมันก็เป็นบั้งไฟไม่ได้ไอ้นี่เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีขอให้ทำความเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่มีมาแต่ตั้งแต่เดิมเรื่องคันคากอาจจะมีมาก่อนเรื่องบั้งไฟอาจจะมีมาก่อนเรื่องดินปืนดินประสิวไอ้นี่เป็นไปได้แต่การมาผูกโยงให้เข้ากับบั้งไฟเนี่ยมันน่าจะหลังพ.ศ. 1,500แค่นั้นเองครับแต่นี่ความเชื่อเรื่องกบนี่ไงไอ้เรื่องความเชื่อเรื่องกบเรื่องคังคกเนี่ยมันเชื่อกันมาโน่น 3-4,000 ปีมันเชื่อมาแล้วทั้งนั้นแหละครับเพราะกบเป็นสัญลักษณ์ของน้ำพอหลังฝนตกมันจะได้ยินเสียงกบร้องตลอดเพราะฉะนั้นคนก็นึกว่ากบมันมากับน้ำน้ำเนี่ยมากับกบนั่นแหละคือมันเกี่ยวข้องกับกบเพราะนั้นคนเลยทำรูปกบไม่เป็นสัตว์บูชายันมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างดินกับฟ้าเนี่ยนะครับทำรูปกบที่นาคกรองทองกรองทองหรือปัจจุบันเราเรียกว่ากรองมโหสถนี่ทั้งหมดเนี่ยไอ้นี่กรองทองกรองทองไอ้นี่กบที่อยู่ติดอยู่หน้ากรองทองนะครับหลายท่านหลายคนอาจจะสงสัยทำไมผมเรียกกรองทองย้ำนะครับนานาชาติคือเซาท์อีสเอเชียทั้งหมดส่วนมากเนี่ยถ้าเขาไม่เรียกกรองกบเขาก็เรียกกรองทองแต่ทางลาวเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งเรียกคล้องบั้งโดยสัมบัติคือคอที่มันเป็นกระบอกเป็นกระบั้งเนื่องจากมันทำด้วยโลหะจึงเรียกว่าคล้องเพราะเขาถือว่ากรองต้องทำด้วยไม้คล้องถ้าทำโลหะเขาจะเรียกว่าคล้องไอ้นี่ทางฝ่ายลาวเขานะครับแต่ความจริงไทยก็เรียกคล้องที่ทำด้วยโลหะเรามาเรียกกรองมโหระทึกเรียกตามกฎมณฑลบานสมัยอยุธยาและคำว่ามโหระทึกในกฎมณฑลบานสมัยอยุธยาก็ไม่ได้บอกว่ากรองนั้นมีหน้าตาอย่างนี้และเขาไม่ได้เรียกว่ากรองด้วยมโหระทึกเฉยๆเขาไม่มีคำว่ากรองกำกับในเอกสารไม่มีคำว่ากรองเอกสารใช้คำว่ามโหระทึกเฉยๆและไม่ได้บอกว่ารูปร่างหน้าตาเป็นไงเขาไม่ได้บันทึกเรื่องรูปร่างเขาบันทึกแต่เพียงเป็นหมายเหตุจดหมายเหตุไอ้กรรมไอ้อะไรเหตุการณ์ต่างๆว่าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จก็ต้องรวมมโหระทึกอะไรก็ว่าไปหรือถ้ามีระบำก็ต้องมีมโหระทึกอะไรเงี้ยมโหระทึกในความเข้าใจของผมนี่ผมได้ไอ้ความรู้นี่มาจากคุณไมเคิลไรคุณไมเคิลไรบอกเชื่อว่ามโหระทึกเนี่ยเป็นกรองอินเดียมาจากคำว่ามหาอิริกิอิริกิเนี่ยเป็นภาษาทมิฬอินเดียใต้แปลว่าอึกทึกอิริกิเนี่ยมันมาเป็นภาษาไทยว่าอึกทึกนั่นแหละมหาอิริกิมหาอึกทึกก็เป็นมโหทึกเนี่ยไม่ไกลกันมหาอิริกิมโหทึกเนี่ยหมายถึงกรอง4ปี1ไอ้ตรงนี้ผมมาอธิบายต่อจากคุณไมเคิลไลกรอง4ปี1เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นกรองในประเพณีพิธีกรรมของฮินดูทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ในอินเดียทั้งอินเดียเหนืออินเดียใต้กรอง4ปี1ลงไปถึงลังกามาถึงไทยเรียกเบญจดุริยางค์หรือปัญจตุริยะทุกวันนี้ก็คือเปิงพรวดในงานพระบรมศพมันมีประเพณีกันมาคือเดิมทีมันก็มีกองสี่ปีหนึ่งเนี่ยอันนี้มาตรฐานถ้าเป็นมหาเศรษฐีกรองมันก็มากขึ้นได้ถ้าทั่วตัวไปก็กองสี่ปีหนึ่งคือปีนำวงแล้วกรองปีประโคมไปพร้อมกันไปไอ้นี่แหละคือมโหระทึกเพราะมันดังมันมหาอึกทึกมันกึกก้องไปหมด
แต่ไอ้กองนี้มึงไปตีให้ตายห่ามันก็ไม่ดังเท่ามโหสถของกองอินเดียเขาขึงขึงหนังเป็นกองขึงหนังหน้าเดียวไอ้นี่มันตีกลางวานมันเสียงโลหะไงเหมือนเสียงตีคล้องอ่ะนึกถึงคล้องไว้เถอะมาเสียงเดียวกันหุยหุยไปงั้นแหละก็เรียกคล้องหุยอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่อึกกระทึกตรงนี้นะครับหลักฐานของผมตามอย่างนี้นะผมถึงเรียกว่ากลองเรียกตามชื่อที่ตานาทุกวันนี้เพื่อนบ้านเขาเรียกกันนะทั้งเวียดนามทั้งจีนทั้งไหนไหนที่ไหนทั้งชนเผ่าต่างๆเขาก็เรียกลักษณะแบบกรองทองหรืออาจจะเรียกเป็นอย่างเพราะมันทำด้วยทองสำริดโลหะหลักคือทองแดงอันนี้ต้องให้ชัดก่อนแล้วมีกบเพราะมันไม่ใช่เครื่องดนตรีสำหรับที่จะเล่นเป็นทำนองขับกล่อมแต่มันเป็นเครื่องประโคมเพื่อขอฝนใช้ในพิธีกรรมใช้ในพิธีกรรมขอฝนในขณะเดียวกันหน้ากลองมันมีขวัญเรื่องเกี่ยวกับการเรียกขวัญไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงจันทร์ไอ้นั่นเป็นวิธีคิดแบบตะวันตกแต่ถ้าทางพื้นฐานเท่าอิสเซชีแล้วมันเป็นขวัญหน้ากลองหมายถึงมันเป็นวงกลมๆมีแฉกๆนะครับเป็นขวัญเหมือนเหรียญอยู่กลางกระบาลเนี่ยดังนั้นเองนี่อธิบายให้ชัดเจนว่าเหตุของความเชื่อกบเชื่อคางคกมันสืบเนื่องกันมาอย่างนี้เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มันเรื่องเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์มันเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันเรื่องเกี่ยวกับฝนเรื่องเกี่ยวกับชาวไร่ชาวนาทำไร่ทำนาข้างบนเนี่ยเป็นภาพเขียนที่ผนังเพิงผาที่กวางสีมหึมามีคนเนี่ยทำท่าอย่างเนี้ยเป็นพันคนเขานับกันมาแล้วทางกวางสีนักวิชาการเขานับว่าเป็นประกอบด้วยคนเป็นพันนะครับไอ้นี่ผมเอาคัดมาเป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเอามาจากหนังสือของเขานะฮะไอ้นี่คนทำท่าเป็นกบทำท่าเป็นกบบูชากบไงว่ากบเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และเห็นไหมว่ามีหมาอยู่ตัวบูชาหมาเห็นไหมหมาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตัวเบลเลอร์เลยอะหน้าผามันคือมาเลยครับหนึ่งมันใหญ่กว่านี้หน้าผามันใหญ่กว่านี้เนี่ยคือคนเนี่ยทำท่าเรียนแบบกบทำท่าเรียนแบบกบทางขากลางแขนเห็นไหมเนี่ยข้างล่างเนี่ยเป็นภาพเขียนที่ไหนที่อำเภอศรีสวัสดิ์ด่านแม่แฉลบกาญจนบุรีบ้านโป่งหวายผาแดงที่ถ้ำผาแดงที่ภูกาฬมันทำท่าแบบเดียวกันคือกางแขนทางขาทำท่าเหมือนกบเพื่อขอฝนทำท่าเหมือนกบเพื่อต้องการบูชากบกบช่วยดีเถอะให้น้ำลงให้น้ำมาดีเถอะแล้วไอ้นี่ละมันเป็นท่าโขนไอ้นี่แหละที่เขาตั้งเหลี่ยมมาตั้งเหลี่ยมโขนเวลาไปดูว่านาฏศิลป์เวลาเขาฝึกก็ต้องตั้งเหลี่ยมแล้วต้องทำท่าอย่างเงี้ยทางขาเนี่ยใช่ใช่หนักชิบหายเลยเนี่ยบางคนร้องไห้อ่ะเพราะมันเจ็บไอ้เนี่ยคือท่าโนราไปดูดิขุนอุปถัมภ์นรากรเนี่ยคึกฤทธิ์ปาโมทย์เขาเคารพนับถือเนี่ยท่าแม่ท่าอะไรเป็นแม่หลักเลยแม่ท่าหลักนี่ไงพื้นฐานมันมีที่มาของมันอยู่แม่ท่าแบบเนี้ยไม่มีในอินเดียนี่คือท่ากบแล้วมันก็คือท่าคางคกนั่นแหละไอ้นี่แถวนี้ผมคัดเอามาจากไอ้ลูกจากกวางสีก็ดีจากไอ้ผาแต้มก็ดีอะไรผาต่างๆในเมืองไทยก็ไม่แบบนี้ทำท่าแบบนี้คนเนี่ยรูปคนนะครับไอ้นี่คือลายทอผ้าด้านนี้พวกนี้ทั้งหมดลายทอผ้าจากกลุ่มหมู่เกาะทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินโดนีเซียทำท่าทางเหมือนกบเหมือนกันชัดมากคือหมายความว่าความเชื่อเกี่ยวกับกบมันหมดทั้งเซาท์อีสเอเชียทั้งดินใหญ่และหมู่เกาะเชื่อถือเหมือนกันหมดเรื่องกบย้ำนะกบคางคกความเชื่ออันเดียวกันกบเนี่ยเมื่อมาเป็นเรื่องขอฝนก็คือเรื่องคันคากก็คือชื่อคันคากมันอันเดียวกันคันคากมันขยายไปมากกว่านั้นมันไม่แค่อยู่แค่จังหวัดยโสธรหรือไม่ใช่อยู่แค่อีสานมันทั้งภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียทั้งแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะอันนี้สำคัญโอเคไหมฮะทั้งหมดเนี่ยอีกอันหนึ่งซึ่งคนไม่รู้คือเรื่องลายสักลายสักที่เราพบทุกวันเนี่ยไอ้สักเป็นอะไรหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนอะไรก็ตามทีหรือจะเป็นรูปมังกรหรือจะเป็นรูปพญานาคทั้งหมดเนี่ยมันมาจากลายกบ
เริ่มต้นมาในสมัย 3,000 ปีที่แล้วเนี่ยนะคนมันเชื่อกบพวกตระกูลกบตระกูลคางคกตะเกียนตระกูลอึ่งอ่างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหนังกบมันมีลายใช่มั้ยอ๋อใช่โอ้โหสมัยก่อนคุณขันชัยเนี่ยเขาพาผมไปกินยำกบอ่ะร้านท่าช้างอ่ะท่าช้างอ่ะท่าช้างมันมีร้านยำกบคนทำยำกบเนี่ยเป็นคนปากใต้ทำอร่อยอร่อยชิบหายทหารเรือเต็มไปหมดเลยอ่ะกินยำกบเออแม่งกินต่อเนื่องอาติดตินมะกอมกินยำกบกันนั่นแหละไปเดือดตั้งแต่ถวันดัชนีมาวาดยำกบกันมาทั้งนั้นร้านเดียวกันเลยร้านเดียวกันมันมีอยู่ร้านเดียวก็เรียกร้านศรีวิชัยไม่ใช่ชื่อศรีวิชัยเราเรียกกันเองพวกโบราณคดีมันเรียกกันนี่ร้านศรีวิชัยอร่อยเป็นตำนานอะตำนานของท่าช้างมันต้องยำกบแต่มันมาทีหลังสุนทรภู่สุนทรภู่หรือไม่ทันกินเพราะสุนทรภู่ตายก่อนมันเพิ่งมาแล้วไอ้หนังกบนี่แหละมึงเอ้ยมันอร่อยและคนที่มันทำไอ้ลายสักทั้งหลายทั้งหมดมันเริ่มต้นเนี่ยมาจากทำให้เหมือนกบทำให้เหมือนลายเหมือนกบคือเริ่มต้นยังไงเท่าที่เขาศึกษากันมานานาชาติศึกษามาเอาปลายแหลมๆของหนามแหลมๆเนี่ยควรตามผิวหนังเนี่ยให้ลายเหมือนกบจะได้แข็งแรงมีความแข็งแรงบางทีลายเหมือนจระเข้ไอ้พวกหนังจระเข้พวกหนังกบเนี่ยมันคือผู้พิทักษ์น้ำพิทักษ์ความอุดมสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นต้องทำลายให้เหมือนมันนี่แหละแล้วมันถึงพัฒนามาเป็นลายสักปัจจุบันนี้เดิมทีเนี่ยมันมาจากลายกบกับลายจระเข้ทั้งกบทั้งจระเข้เป็นผู้พิทักษ์น้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์จนกระทั่งมันมีคำว่าลาวพุงดำไงลาวพุงดำก็คือลาวทั้งแบบแถบไทยใหญ่ก็มันมีลายสักสักพุงอ่ะเขาถึงเรียกลาวพุงดำแค่นั้นเองซึ่งต้นลายมันก็มาจากลายมาจากลายกบต้นตอมันมาอย่างนี้นะครับขอให้ชัดเจนตรงนี้ไว้ก่อนไอ้ตรงเนี้ยขยายพรมแดนออกไปจะทำให้พิพิธภัณฑ์นี้ดีมากชีวิตชีวาเลยและจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับคือปกติแล้วไอ้อปทเกือบทั่วประเทศเกือบทั้งหมดอ่ะสนใจทำพิพิธภัณฑ์กันทั้งนั้นเกือบทุกแห่งมากเท่าที่ผมเจอมานะมันไม่ใช่ทั่วประเทศหรอกนะเท่าที่ผมเจอไม่ทั่วประเทศหรอกแต่มากมากมากหลายจังหวัดทำพิพิธภัณฑ์แต่ถามว่าแล้วทำเรื่องอะไรยังไม่รู้ขอกูทำก่อนทำอะไรสร้างอาคารของงบสร้างอาคารมันสูงเท่านั้นเองเรื่องเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องค่อยว่ากันแล้วบางทีไม่มีเรื่องหรอกจนกระทั่งอาคารพังแล้วก็ไม่มีเรื่องหรอกไอเนี่ยประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์เอาไว้สร้างงบน่ากลัวนะวิธีคิดแบบนี้เท่านั้นเองนะครับเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบ้าน